สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมเอกในช่องดีจังทีวีนะครับคลิปวิดีโอวันนี้นะครับน่าจะเป็นคลิปสุดท้ายของปีนี้นะครับที่ผมจะมาอัดคลิปให้ทุกคนได้ชมกันก็ไม่รู้จะเริ่มยังไงดีนะฮะผมเคยสัญญากับคุณผู้ชมไว้หลายครั้งนะครับบางท่านเนี่ยก็เขียนมาบอกรู้สึกเสียใจรู้สึกเศร้าไปกับผมนะครับเวลาที่ผมทำคลิปอะไรออกมาบางคลิปมันทำให้บางคนเนี่ยเสียน้ำตาได้ผมก็เคยสัญญาไว้หลายๆครั้งแล้วว่าจะไม่ทำคลิปอะไรประเภทนี้นะครับให้ชมกันพยายามจะหาอะไรที่มันเรียกรอยยิ้มได้ผมก็ต้องผิดสัญญาอีกครั้งนึงนะครับครั้งนี้เนี่ยผมไม่อยากสัญญาแล้วกันนะครับมันอะไรในโลกนี้มันเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาแบบที่เราไม่คาดคิดมาก่อนผมก็ขออนุญาตทุกคนนะครับในครอบครัวแล้วทั้งภรรยาแล้วก็ครอบครัวทุกคนเนี่ยว่าเดี๋ยวขออัดคลิปวันนี้นะครับแล้วเราก็จะขอหยุดพักสักพักหนึ่งให้เวลากับตัวเองกับครอบครัวสักพักหนึ่งตลอดเวลาที่ผ่านมาทั้งปีนะครับผมรู้สึกว่าผมได้ร่วมไปกับคุณผู้ชมหลายๆคนนะครับที่ได้เข้ามาติดตามช่องดีจังเนี้ยแล้วก็มีส่วนร่วมในคอมเมนต์ต่างๆนะครับเหมือนเราผูกพันเหมือนเราเป็นเพื่อนเหมือนได้เป็นครอบครัวเดียวกันนะครับปีนี้ถือว่าเป็นปีที่แบบแย่ที่สุดก็ได้นะครับคิดแล้วมันรู้สึกใจหายหลายๆเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องธุรกิจการงานก็เหมือนกันนะครับแล้วก็เพื่อนๆที่จากไปจากกันไปนะครับในธุรกิจเมื่อวานนี้นะครับก็เป็นวันสุดท้ายที่ผมทำงานนะครับในปีนี้ข้างหลังนี่ที่เห็นก็เป็นพวกจานพวกชามอะไรที่ผมเอามาล้างเมื่อวานนี้นะครับจะกลับไปเก็บรถก็จะพักสักพักหนึ่งเราก็ยังไม่รู้ว่านานเท่าไหร่นะครับตอนนี้เราจะปิดทำการแล้วผมก็ขอตัวคุณผู้ชมทุกท่านนะครับว่าผมจะขอหยุดทำวิดีโอสักพักหนึ่งนะครับอยากมาทำคลิปนี้เนี่ยอีกครั้งหนึ่งนะครับหวังว่าไม่น่าจะมีเรื่องที่แย่ไปกว่านี้แล้วนะครับสิ่งที่ผมจะมาแจ้งให้คุณผู้ชมทุกท่านทราบนะครับก็เป็นความเสียใจนะครับของตัวผมแล้วก็ครอบครัวของทางภรรยานะครับมันไม่มีอะไรที่จะมาแทนทดแทนได้นะครับแล้วก็ไม่สามารถเอาเงินเท่าไหร่เนี่ยมาซื้อกลับมาได้นะครับก็ทุกครั้งที่ผมเห็นหน้าภรรยาผมเนี่ยนะผมก็รู้สึกเข้าใจนะครับเพราะผมเคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้มากับตัวเองแล้วสงสารภรรยาผมนะครับคุณแม่นะครับคุณแม่ของภรรยาผมเนี่ยหรือว่าคุณยายของน้องนโมซัมเมอร์เนี่ยนะครับได้จากพวกเราไปนะครับแบบสงบนะครับแล้วก็ไม่มีวันกลับมาอีกเมื่อวันที่22ธันวาที่ผ่านมานี้นะครับอัดคลิปนี้ไว้แต่ผมก็พยายามจะไม่เอามาลงก่อนวันคริสต์มาสนะครับเพราะเข้าใจว่าทุกคนคงอยากจะฉลองคริสต์มาสแล้วก็คงมีความสุขกันอยู่นะครับผมไม่อยากลงลึกแล้วก็อธิบายนะครับว่ามันเป็นอะไรเกิดอะไรขึ้นบอกได้แค่เพียงว่าคุณยายเนี่ยนะครับเขาอยู่ในโรงพยาบาลมาประมาณเกือบ1เดือนเต็มนะครับสู้มาเต็มที่แล้วนะครับก็พยายามสู้พวกเราทุกคนทุกวันเนี่ยเราก็สวดมนต์กันภาวนากันทุกวันให้คุณยายเนี่ยออกมาจากโรงพยาบาลได้ไวๆแต่ว่าอาการเนี่ยก็แย่ลงแย่ลง1สัปดาห์สุดท้ายก่อนที่คุณยายจะจากไปเนี่ยนะครับคุณยายก็นอนหลับไม่รู้สึกตัวเลยจนคุณหมอที่ดูแลไข้นะครับให้พวกเราทุกคนเนี่ยนะในครอบครัวเนี่ยปรึกษากันเป็นการตัดสินใจของพวกเราเองเนี่ยเราดูแล้วนะครับสุดความสามารถนะครับของทางคุณหมอคุณยายก็ได้สู้อย่างเต็มที่แล้วนะครับท่านก็อายุมากแล้วอาจจะด้วยร่างกายหรืออะไรที่มันไม่ไหวจริงๆนะครับเราก็เลยตัดสินใจนะครับให้คุณยายเนี่ยหลับอย่างสบายเมื่อเย็นวันที่22ธันวานะครับคุณยายก็ได้จากโลกนี้ไปอย่างสงบไม่คาดคิดเหมือนกันว่ามันจะเร็วขนาดนี้นะครับมีความหวังอยู่ตลอดนะครับทุกครั้งที่สวดมนต์เนี่ยก็เห็นอาการดีขึ้นดีขึ้นมาตลอดแต่ว่าสัปดาห์สุดท้ายนี่เองนะครับที่อยู่ดีๆอาการมันก็แย่ลงทุกครั้งเวลาที่ผมขับรถฟู้ดทัคออกไปทำงานกับภรรยาเนี่ยมันจะมีบางเส้นทางทางกลับบ้านหรืออะไรเงี้ยที่เราจะได้ผ่านโรงพยาบาลที่คุณยายไปนอนมา1เดือนเนี่ยนะครับภรรยาผมเนี่ยก็ทุกครั้งขับรถฟู้ดทัคผ่านที่ไรเนี่ยก็เ
ขาก็จะทักทายยายยายวันนี้ผ่านมานะมาทักนะเป็นไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับเห็นภรรยาผมก็สงสารเขานะครับเพราะว่าไม่คิดเหมือนกันว่าการเข้าไปโรงพยาบาลครั้งนี้เราจะไม่ได้เห็นคุณยายออกมาแล้วนะครับน้องนโมกับน้องซัมเมอร์เนี่ยยังคิดแค่ว่าคุณยายไปนอนโรงพยาบาลเฉยๆไม่มีอะไรเดี๋ยวก็ออกมานะครับวันที่เรารู้ข่าวน้องนโมกับน้องซัมเมอร์เนี่ยรออยู่ที่บ้านเรากลับมาบอกเขาเนี่ยน้องซัมเมอร์ก็เป็นคนแรกเลยที่กั้นน้ำตาไว้ไม่ได้นะครับก็ร้องไห้ฟูมไฟน้องน้ำโมก็ได้แต่พูดว่ามันไม่จริงตอนนี้ผมก็ไม่รู้ว่าเขาคิดยังไงนะครับแล้วก็ความรู้สึกเขาเป็นยังไงเขาก็ผูกพันกับคุณยายมากทุกครั้งที่ผมเอาเด็กไปฝากเอาไว้ให้คุณตาคุณยายภาพที่เราเห็นทุกครั้งเนี่ยนะฮะเตรียมมารับหน้าบ้านเตรียมรอทำอาหารให้หลานๆกินเดินเข้าไปเนี่ยเราก็จะเห็นเลยคุณยายนี่ก็จะยืนอยู่แต่ในห้องครัวล้างจานทำเตรียมอาหารเป็นภาพที่เราจะเห็นชินตาอยู่อย่างเงี้ยตลอดนะครับตอนนี้มันไม่มีภาพอย่างนั้นแล้วเมื่อวันก่อนนี่ก็ทางพี่สาวภรรยาก็ส่งรูปมาให้ผมดูช่วงที่เรากำลังวุ่นวายเรื่องจัดงานศพเนี่ยนะครับภาพที่เห็นก็เป็นน้องซัมเมอร์เนี่ยแหละยืนที่ห้องครัวแทนมาช่วยคุณตาล้างจานทำความสะอาดในห้องครัวน้องซัมเมอร์ก็ยังพูดอยู่เลยว่าบ้านใหม่ที่น้องชายภรรยาเนี่ยซื้อแล้วก็คุณตาคุณยายอยู่ด้วยอาศัยอยู่ด้วยเนี่ยนะครับน้องชายของภรรยาผมเนี่ยตั้งใจไว้เลยว่าบ้านเนี้ยอยากเลือกแบบที่คุณยายอยากได้อยากให้เป็นแบบที่คุณยายชอบก็คือเป็นบ้านชั้นเดียวไม่มีบันไดเดินขึ้นลงบ้านหลังนี้ตอนที่เรามาดูกันเนี่ยคุณยายจะชอบห้องครัวนี้มากมีความสุขกับห้องครัวนี้มากมันเป็นอะไรที่คือคนแก่วัยอย่างนี้นะฮะคือไม่ต้องการอะไรแล้วนอกจากอยู่แล้วก็หาอาหารให้ทุกคนกินนะครับแล้วก็ทำกับข้าวคือต้องการเพียงแค่ไอ้ห้องครัวนะครับแล้วก็น้องชายเนี่ยก็ตัดสินใจซื้อบ้านหลังนี้น้องซัมเมอร์ก็พูดอยู่ในรถนะครับว่าคุณยายยังอยู่ไม่ถึงปีเลยเวลาเนี่ยมันสั้นถึงแม้จะเป็นเวลาสั้นๆนะครับอย่างน้อยนะครับก่อนที่คุณยายจะจากโลกนี้ไปเนี่ยท่านก็ยังได้ของที่ท่านอยากได้นะครับแล้วก็ได้ใช้ของที่ท่านอยากใช้เหมือนที่หลายๆคนบอกแหละทำวันนี้ให้ดีที่สุดให้มีความสุขที่สุดนะวันต่อไปเนี่ยจะไม่ได้ใช้ไม่ได้เจอกันอีกเนี่ยเราไม่รู้เลยปีนี้นะครับคุณตาบอกว่าเป็นปีที่50นะครับที่คุณตากับคุณยายได้อยู่ร่วมกันมาหลังจากนี้นะครับผมก็จะขอพักการทำ YouTube วิดีโอเนี่ยไว้สักระยะหนึ่งก่อนหลังจากเสร็จงานคุณยายแล้วเนี่ยเราก็คิดกันว่าเราจะขออยู่นิ่งๆนะครับแล้วก็ดูแลซึ่งกันและกันในครอบครัวดูแลจิตใจกันสักพักหนึ่งสุดท้ายนี้นะครับที่จะขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะครับที่ให้การสนับสนุนมาตลอดทั้งปีนะครับให้กำลังใจครอบครัวเรามาโดยตลอดแล้วก็เชื่อว่าคลิปนี้ออกไปเนี่ยทุกคนก็คงส่งกำลังใจมาให้พวกเราทุกคนนะครับขอขอบคุณไว้ล่วงหน้าเลยนะครับสำหรับกำลังใจที่ทุกคนส่งมาให้ครอบครัวเรานะครับเทศกาลปีใหม่ที่จะถึงนะครับก็ขออวยพรนะครับให้ทุกคนมีความสุขขอให้ทุกท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงปีหน้าฟ้าใหม่นะครับเราจะได้กลับมาพบกันใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับในช่องดีจังทีวีวันนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับผมเอกนะครับสวัสดีครับ